ำท่านผู้ชมกลับมาที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีครับซึ่งเป็นสถาสนามมวยชั่วคราวนะครับจัดศึก M150 พลังกับปาสถานโลกต้านภัยยาเสพติดคู่ป้องกันแชมป์ของนวพลนครหลวงโปรโมชั่นหรือสรุ่งอิสัยซึ่งเป็นแชมเปี้ยน112ปอนด์ของ WBC Asia ผู้ท้าชิงเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับมาเทโอแฮนคิดโชแฮนดิกนะครับนักชกวัย25ปีนะครับจากฟิลิปปินส์นี่มาจากเมืองบาเกียวซิตี้นะครับเกิด14กันยายนปี1988นะครับแล้วก็มีชกชนะ13แพ้7นะครับชนะน็อก7ครั้งยังไม่เคยแพ้น็อกใครมาก่อนนะครับเคยเดินทางมาชกที่เมืองไทยเจอกับไผ่ผ่ารบครับแล้วก็แพ้คะแนนขอบคุณข้อมูลจากมุสยามเสียมกีฬามวยโลกและมุสยามสตาร์8ครับฝาก 5,000 บาทนะครับนายอังเจ้าชัยเอื้อบุญญานันท์แล้วก็เฮียบุ้งคุณวิบูลสุภนันท์จะทำนะครับอีก 3,000 บาทยาดมเจมๆอีก 3,000 บาทครับครัวคุณสาหร่ายสุดพักรถพักคนอีก 3,000 บาทคุณสมชายปิยะฉัตรโลดร้านเอกรถอีก 3,000 บาทครับแม่วันนี้รางวัลพิเศษเยอะเลยครับสำหรับนวพลสรุ่งวิสัยหรือว่านครหลวงโปรโมชั่นนะครับคนเดียวกันธนภัทรเสือแก้วครับผู้ที่ขาดบนเวทีสุกนันท์ป้าครับเพียงบุ้งครับคุณวิบูลสุกนันทธรรมอัดฉีดไปอีก 3,000 ครับก็ติดตามนะครับผลงานของนครหลวงโปรโมชั่น28พฤศจิกายนแล้วก็19ธันวาคมครับ2นัดติดต่อกันเรามาดูต้องระวังครับเตี้ยสั้นกว่าเราครอสหมัดขว้างนี่ต้องระวังครับป้องกันยากนะครับลักษณะอย่างนี้มาเทโอจากฟิลิปปินส์ที่เป็นแชมป์รุ่น112ปอนด์นะครับรุ่นไฟเวทโดนมันที่เจอมวยซ้ายแต่ดูท่าทางของมาเทโอนั้นเข้าออกคล่องแคล่วมากนะครับนี่ครับเจอขวาฉีดเฉียดเข้าไปแล้วครับโอ้มาสู้เลยนะครับแล้วจังหวะชุดท้ายช็อตสุดท้ายนี่แม่ศีรษะดูเหมือนจะโขกกันด้วยครับต้องระวังนะครับซ้ายกับขวาคุณยายทัดนอกจากหมัดแล้วมีศีรษะปะทะกันด้วยเลยครับดีกรีเขาเป็นอดีตแชมป์ไอเบียฟแฟนซิฟิกด้วยนะครับแล้วก็เคยชนะแชมป์โลกอย่างคาสเนริทาคายาม่ามาแล้วแล้วเคยไปต่อยที่เม็กซิโกครับแพ้คะแนนบัวเจ้าถิ่นกันแกโลเปสอย่างสูสีโอ้ยว่าน่ากลัวเรื่องนี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับแต่ว่าผมต้องระวังนะครับคุณข้อครึ่งนี้ต้องระวังครับโดยเฉพาะครอสซ้ายด้านล่างนั้นโค้ชป๊อปนะครับชุนโชคชัยกันพันธ์ตำรวจเอกสมุนหอมสุวรรณครับลุ้นอยู่แหมดูครับต้องระวังครับต้นน่ากลัวมากครับอาวุธแรงนะครับดูครับโอ้ยรับเยอะๆนี่ไม่ดีนะครับต้องระวังครับต้นนี่น่ากลัวครับต้นน้ำโอ้โหมาบู้เลยนะครับมาทิโอกลายเป็นศึกหนักของเจ้าวัดนะครับนวพลไปเลยครับเพราะว่าคู่ต่อสู้นี่โหดีกรีเยอะเหลือเกินสำหรับทางด้านฮันดิกมาแบบต้องการเข็มขัดกลับฟิลิปปินส์เลยนะครับแม่ชนะแชมป์โลกญี่ปุ่นมาแล้วด้วยครับหมดยกที่1ครับภาพช้ายกแรกนะครับโอ้โหฟิลิปปินส์มาดุเลยนะครับนานๆเห็นทีครับไม่บ่อยแล้วก็สุดท้ายนี่มีศีรษะปะทะกันด้วยครับดูครับปลายยกเล่นงานตัวเราอย่างมากเลยครับโอ้น่ากลัวอย่างที่ผมเรียนไว้ครับคุณชัยทัศน์ต้นๆนี่อันตรายครับไม่ธรรมดาครับมาเทโอมาแรงทุกเม็ดเลยนะครับต้นนี้ต้องสวมกันน็อกให้ดีครับแล้วก็ต้องสวนนะครับต้องกระแทกแยบนะครับทางด้านของนวพลไปตั้งรับจับทางนี่อันตรายแล้วครับต้นยก2นี่เขามาแบบเรียกว่าสึนามิเลยนะครับครับดีกรีที่แชมป์2เส้นเลยนะครับของ IBF กับ WBC เอเชียรุ่นมินิมัมเวทกับข้ามรุ่นมาโอ้โหเอาครับคืนแล้วบ้างครับทางด้านของนวพลต้องละเอียดนะครับนวพลต้องละเอียดนับนี้มีกัน4พี่น้องเป็นสุภาพสตรีเส้นหนึ่งที่เหลือ3คนนั้นต่อยมวยหมดเลยนะครับครอบครัวนี้น้องชายคนเล็กกำลังจะลุยในรุ่น115ปอนด์โอ้ยหุบซ้ายอ้าวครับโดนมากแล้วครับมาเทโอโดนซ้ายก่อนนะครับที่บริเวณเบ้าตาขวาโอ้โหไม่เห็นมวยแบบเสียวไส้เห็นนี้นานนะครับโอ้โหน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับมาเทโอแต่ว่าพลเรานี่ไปลองแชมป์โลกดับหนึ่งดีซีรุ่นไฟเวทด้วยนะครับโอ้ใครโดนใครหล่นแล้วครับทรงอย่างนี้ต้องระวังนะครับนวพลหลุดหลวมไม่ได้เลยนะครับมวยคนละกาดต้องละเอียดมากนะครับละเอียดเป็นกรณีพิเศษครับโอ้ดูเขาเจาะจากข้างล่างแล้วขึ้นบนอย่าประมาทครับโอ้โห
ลายเท้าเหยียบปลายเท้าศีรษะชนศีรษะแล้วครับใกล้ๆกันแล้วนะครับคู่นี้โอ้เอาของดีมาให้ชาวหนองแสงได้พิสูจน์กันเลยครับวันนี้นครหลวงโปรโมชั่นสั่งมวยดีมาเลยนะครับเอาละครับแหมโดนขวาสรพลแล้วนี่เป็นเกมที่ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับการเตือนแอนโทนี่ครับแฟนๆนั้นนั่งไม่ติดแล้วนะครับรอบเวทีมวยชั่วคราวแห่งนี้นี่แน่นไปหมดครับเป็นคลื่นหมาชนเป็นพลังของคนหนองแสงครับดูครับบีบเข้าไปครับนวพลซ้ายครับซ้ายตบต้องละเอียดนะครับอย่าหลุดอย่าหลวมโดยเด็ดขาดครับเข้มกว่ายกหนึ่งครับยกนี้เราดีขึ้นนะครับนวพลเราดีขึ้นในขณะที่มาติโอเขาเตรียมหมัดซ้ายครับสวนนะครับซ้ายต้องระวังมวยหุ่นแบบนี้นี่แล้วคนบอกไม่ชอบเท่าไหร่ถามก็ขึ้นมาติดตามดูนะครับจะขึ้นความสุขให้พี่น้องประชาชนได้หรือเปล่าอย่างที่พันโทยี่พายได้กล่าวไว้ปลายยกสามหมัดหลังนี้สี่แล้วครับอ้าวเราโดนเหมือนกันครับช้าในยกสองครับเราดีขึ้นครับแต่ว่าอันตรายมากนะครับเจอกับนักชกจากฟิลิปปินส์คนนี้มาติโอแฮนดิกอดีตแชมป์เข็มขัด2เส้นปลายยกเราโชว์ขวาตรงได้สวยๆ 3-4 หมัดขอบคุณเชนเฮลิกส์น้ำมันเครื่องเพียวพลัสเชลวีพาวเวอร์บริษัทโฮปป่าไทเกอร์บาร์ประเทศไทยจำกัดเนสกาแฟและบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดรวมทั้งบริษัท M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150 คุณทวรชมสาครหลุ้นกันต่อครับรางวัลพิเศษเยอะเลยครับเสือสิทธิ์โดยตัวเฮียบุ๊กสลาบุรีเป็นเชมอิวควรคุณสาหร่ายเอกรสนะครับเอาครับเดินเกมนะครับทั้งคู่อย่างที่ผมเรียนไว้ครับศีรษะชนศีรษะปลายเท้าเหยียบปลายเท้าเข้มข้นเลยนะครับคู่นี้เกมตื่นเต้นตั้งแต่ยกแรกมาถึงยก2ถือว่ายกระดับความดุเดือดเข้มข้นมากขึ้นดูยก3นะครับก็ผลงานทั้งคู่นี่สะกดแฟนๆน้องแซงลุ้นกันเงียบสนิทเลยครับดูแบบไม่ละสายตาครับเอาครับกับพิษตาไม่ได้แล้วครับคุณเดชัตก็เรียกว่าทั้งมวยครับแล้วก็มะม่วงมันน้องแซงมันพอๆกันโอ้โหสีส้มมันกว่าเยอะครับเอาเลยครับแต่รับตัวรับตัวเข้าไปครับตอนนี้แฮนดิกหนาวไม่พ้นโดนขวาอีกทีนึงเอาเลยครับเริ่มเปิดเกมกันทุกคนอย่าประมาทนะครับซ้ายของเขามาแล้วครับโอ้โหแม่เป็นมวยถูกคู่จริงๆคุณสุริชาติพิสุทธิ์เจ้าวัดแล้วนะครับวันนี้นะวัดพลต้องละเอียดนะครับซ้ายกระแทกอ้าวโดนซ้ายเอียงเหมือนกันครับมาชิโอสามหมัดชุดนี้ได้ผลครับถอยแล้วครับถอยแล้วครับเสียงเทมาแล้วครับเสียงเทจากพี่น้องชาวหนองแสงเริ่มจะนวดครับนวพลล่างสลับบนอย่าชะล่าใจครับต้องไม่ชะล่าใจด้วยเขายังแรงอยู่ครับแรงไม่เห็นจุดอ่อนเหมือนกันแล้วนะครับทางด้านโอ้โหนี่ครับแหววยังบล็อกนั่นครับนวพลทิ้งทั้งไหลมาเลยครับทางด้านแฮนดิกนวพลลงตัวอัปคัดขึ้นวัดกันแล้วครับแม่นใครแม่นกว่านวพลนั้นขวาตรงนั้นแม่นมากครับเอาครับสนุกสนุกอย่างที่150ครับผู้สนับสนุนหลักนวดอีกครับทางด้านนวพลกระแทกขวาจิ้มไปโอ้โหต้องระวังครับแม่แรงทุกหมัดนะครับมาติโอใกล้ใกล้ใกล้โอ้โหโดนแล้วครับโดนแล้วครับแม่โชคดีติดเชือกครับทำท่าถอนหายใจยาวแล้วครับมาติโอมาติโอไม่เคยแพ้น็อกใครมาก่อนเลยนะครับในชีวิตของเขาเอาดูไฟนี้ครับจะวัดน็อกได้หรือเปล่าทุกคนยกนี้เราดีขึ้นนะครับครับเรียกว่ายกนี้เราดีเห็นเห็นครับอ้าวครับโดนลำตัวมีปัญหาหรือเปล่าครับมีปัญหาไหมมาติโออ้าวครับดีแบบเห็นเห็นไปเลยนะครับยกที่แล้วนะครับยก3เกมเข้มข้นยกระดับขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่1 2 3เรียกว่ายกระดับทุกยกยกต่อไปนี้จะเป็นยกที่4ยก3เห็นชัดเจนนะครับว่าลูกแม่นั้นอยู่ที่นวพลขอบคุณปั๊มสูบน้ำยินดีเทอร์บายของช่างหนูเมืองพิจิตรบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดยาน้ำสกัดสมกุลีตั้งประยับตราแปลงสิพันคู่ยาแผนโบราณผลิตโดยบริษัทเจริญสุขเภสัชทุนทีจำกัดพิธภัณฑ์เอวาและเสือ11ตัวคุณมาโนดคุณพวัตแสงพงษ์นะขอเชิญชมมวยไทยการกุศลที่เวทีมวยชั่วคราวสวนสมเด็จศรีนครินทร์84ทุ่งราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในวันที่28ไปดูทางด้านของรถเหล็กกันนวพล
แล้วก็4มนุษย์กับแลมพาร์ดป้อมปืนกับประกายเพชรครับขอบคุณคุณปิศดาสมมากครับเจ้าของหนังสือพิมพ์สยามไทยครับเจ้าของและบรรณาธิการสยามไทยลุ้นกันต่อนะครับที่นครศรีธรรมราชนั้นโกเดะพลันชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับให้การสนับสนุนด้วยข่าวว่าจัดใหญ่มากครับเอาละครับลุยต่อครับนวพลแม่มันถูกคู่นะครับคุณยายทัดคู่นี้เข้มข้นแล้วนะครับต้องยกระดับความมวยอย่างนี้ต้องดูนะครับโอ้ยอย่าเพิ่งไปไหนครับเดินเข้าไปครับนวพลตอนนี้เริ่มเดินแล้วนะครับเอาละครับหนีออกหรือเปล่าแฮนดิกแต่ยังมีจังหวะโอ้โหนี่โตมัดออกมาอย่าประมาทครับนวพลนี่นะครับอัปคัตขวาโอ้โหโดนเข้าไปแฮนดิกโอ้โหแต่ซ้ายยังอันตรายครับซ้ายทั้งฮุกทั้งอัปคัตเขาต่อยได้ดีนะครับเอาละครับโดนขวาเราบ้างเป็นไงครับแลกกันไปเลยวัดกันไปเลยครับกล้ามเนื้อหัวไหล่โครงสร้างเขาใหญ่กว่าเรานะครับกันกับน็อกเหมือนกันนะครับดูกองเชียร์ชาวหนองแสงครับกองเชียร์ชาวหนองแสงต้องอย่าเพลินนะครับทางด้านนวพลเพราะว่าทางด้านของมาติโอแฮนดิกนั้นตั้งรับแล้วก็รอบวกรอสวนนะครับครับโดนขวาเอียงเหมือนกันเซแล้วครับเริ่มเซแล้วมาติโอโอหันข้างให้แล้วแหมสังเกตว่ามาติโอนี่โดนขวาแล้วมีอาการให้เห็นนะครับโอ้โหเร็วมากเร็วมากครับหน้าลอยหน้าเชิดเหมือนกันครับนวพลโดนเข้าไปยังไม่ยอมครับโอ้โหสมราคาสมราคาชิงแชมป์ครับโอ้โดน2เม็ดทำท่าจะงอๆเหมือนกันครับมาติโอร่วงไม่ร่วงอยู่ไม่อยู่ครับยก4อยู่ไหมโอ้ยังโต้อยู่ครับยังโต้อยู่แหมต่อยกันเข้มข้นนะครับคู่นี้สนุกกันโอ้โดนซ้ายครับโอ้ยบุรมัดครับชื่อแน่ว่าระฆังดังเมื่อไรเสียงปรบมือจะตามมาซ้ายกับขวาครับใครหนักกว่ากันนานๆจะเห็นคู่มวยสากลถูกคู่อย่างนี้ครับดูครับเขาก็ดีขึ้นนะครับคุณเชื่อชายครับคุณตะชิงยกนี้เขาดีขึ้นต้องยอมครับต้องยกนิ้วให้2ไลท์เลยครับคุณยายทัดนิ้วโป้ง2ข้างปลายยกแล้วครับ10วินาทีหมดยก4โอ้ยกนี้เขาดีขึ้นครับเขาดีขึ้นใครพลาดใครโดนนะครับคู่นี้50 50แล้วครับครับพักให้น้ำด่วนเลยครับภาพช้าในยก4นะครับก็เป็นยกที่พุทธชิงผลงานดีขึ้นครับมาเทโอแฮนดิกเรียกว่าตีคะแนนขึ้นมาคู่ขี้สูสีมากนะครับในยก4เดี๋ยวเราจะเห็นตัวเลขจากกรรมการนะครับว่าคะแนน4ยกนั้นเป็นอย่างไรดูนะครับนี่ครับ39 37คะแนนแรกเป็นของเรานะครับเรานำอยู่2แต้มทั้ง3เสียงตามกันต่อครับขอบคุณบริษัทโตนิสโปรดักต์กันผ่านจดมกาโปยเซียนพิมพ์เสียงน้ำปลาโปยเซียนพาวินสเปเชียลโดยคุณนรงค์ว่องประเสริฐการบริษัทแมนบูดอินเตอร์เทรดจำกัดรองเท้าแมนบูดและเฮียบุ้งครับคุณพิบูลสุขอนันตธรรมจากสุขอนันต์ปาร์คสระบุรีลุ้นกันต่อครับยกที่5นำ2แต้มครับถ้าโดนบวกโดนลมก็หมดความหมายครับขอบคุณ M150 ด้วยนะครับผู้ให้การสนับสนุนหลักแรงทุกเม็ดแรงทุกหมัดครับหมัดของมาติโอแล้วก็เซเล็กนะครับคุณประสิทธิ์อานามาหมู่บ้านสสิธรที่ลพบุรีสระบุรีและระยองมาดูคุณภาพของนครหลวงโปรโมชั่นนะครับการสั่งมวยคู่ต่อสู้ที่โอ้โหคู่ขี้สูสีแบบนี้ครับนี่ครับซ้ายมาอีกแล้วแฮนดิกนะครับมาติโอแฮนดิกดูเหมือนว่าเปลือกตาด้านขวาบวมเป่งขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับมาติโอกรรมการเตือนเราครับว่าต่อยต่ำโอ้ดูกล้ามเนื้อครับดูกล้ามเนื้อของมาติโอโครงสร้างกล้ามเนื้อนี่ดูหนาใหญ่กว่าเรานะครับแต่ว่าเราได้ช่วงครับเอาละครับต้องมุดเข้าไปครับทางด้านของนวพลต้องงัดต้องหงายขึ้นมาครับหมัดโอ้โหต่างกันต่างล้วงนี่ไม่ได้ล้วงกระเป๋านะครับหมัดแบบมัดสอยดาวครับงัดขึ้นมายกคู่ต่อสู้ให้ลอยขึ้นสภาพร่างกายเขาเยี่ยมมากเลยครับนี่ถือว่าโดนเยอะแล้วครับแต่ว่าอาการยังออกน้อยมากโอ้เป็นคู่มวยที่ค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็อาวุธนี่ใกล้เคียงกันเหลือเกินครับดูครับต่อยกันแบบไม่ประหยัดเลยนะครับต่างคนต่างซดกันครับ4ยกเรานำ2แต้มเองครับ4ยกนำแค่2แต้มถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของน้องแซงครับจ่าสันจัดนี่เข้มข้นเลยครับเดี๋ยวมีมวยไทย4คู่ล่วงเข้าไปล่วงเข้าไปลงแล้วครับลงแล้วครับนอกจากมะม่วงมันแล้วมวยก็ยังมันอีกด้วยครับโอ้โหจะลงไหมครับจบแน่ครับจบแน่ครับเทนแล้วครับจบแล้วสายศีรษะเลยครับยก5โอ้โหโอ้ไม่มียก6ครับมียก5เท่านั้นล็อกเลยนะครับ
น่าจะเป็น1นาทีของยกที่5 1นาทีเศษๆครับเวลาเดี๋ยวขอด้วยนี่เป็นความสุขสู่ประชาชนโดยแท้จริงเดี๋ยวกลับมาครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับการป้องกันแชมป์ WBC Asia ของนวพลนครหลวงโปรโมชั่นหรือสรุ่งวิสัยนะครับเจอกับผู้ท้าชิงที่มีดีกรีเป็นอดีตแชมป์เข็มกัด2เส้นชื่อมาติโอแอนดิกสูสีมา4ยกนะครับแล้วก็มาจบที่ยกที่5ด้วยเวลานาทีเศษๆครับจัดหนักนะครับยกจบนี้นวพลจัดหนักแต่ว่า2 3นั้นถือว่าหนักมาแล้ว4คู่ขี้กันมากคะแนน4ยกนั้น39ต่อ37ทั้ง3เสียงแต่พอขึ้นยก5 1นาทีผ่านไปดูครับนวพลจัดหนักๆเอาแบบไม่ต้องหายใจนะครับท้ายที่สุดแล้วส่งมาติโอแอนดิกลงสุดลงไปที่พื้นเวทีกรรมการนับไปถึง10นะครับก็เป็นการชนะน็อกเอาในยกที่10ก็ขอไปครับยกที่5ขออภัยครับยกที่5นะครับยกที่5และเป็นคนแรกที่น็อกแอนดิกได้ด้วยนะครับนี่เป็นมวยอาชีพเป็นตำนานอีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการน็อกครั้งแรกที่เขาเสียน็อกนะครับพักเดี๋ยวท่านผู้ชมครับนวพลสรุ่งวิสัยนะครับแชมป์ของ WBC เอเชียในรุ่น flyweight วันนี้ป้องกันแชมป์ไว้ได้งดงามนะครับโดยชนะน็อกในยกที่5นะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์รายนี้นะครับมาติโอเนี่ยเป็นตั้งแต่ต่อยมาเพิ่งแพ้น็อกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับโดนนวพลของเราก็สอยร่วงยก5นะครับในโอกาสนี้ขอเชิญท่านพลโทกฤษดาอารีรัชกุลเจ้ากรมยุทธศึกษาฐานบกนะครับในฐานะประธานหน่วยกัดประธานหน่วยการจัดนะครับแล้วก็ M150 คุณเกียรตินะครับแล้วก็ขอเชิญท่านพันโทหิมาลัยผิวพันธ์นะครับในฐานะประธานจัดด้วยแล้วก็ประธานที่ปรึกษานะครับคุณวัชรพงษ์ขุวิจิตรสุวรรณแล้วก็คุณศรัทธานะครับโคชพลายุทธในอำเภอเมืองการพันจ่าอากาศเอกกันตพัฒน์นะครับเสตพันธ์ก็นายกเทศมนตรีตำบลหนองแสงด้วยนะครับวันนี้ก็ร่วมกันแสดงความยินดีนะครับเพราะว่านักมวยให้เราก็ต่อยได้ดีมากๆเลยอนาคตไปไกลมากเลยนะครับนวพลสรุ่งวิสัยเพราะนักมวยชาวฟิลิปปินส์รายนี้ตั้งแต่ต่อยมาไม่เคยโดนน็อกแต่วันนี้เป็นการที่โดนน็อกครั้งแรกเลยนะครับร้านเอกรสอีก 3,000 บาทครับแม่วันนี้รางวัลพิเศษเยอะเลยครับสำหรับนวพลสรุ่งวิสัยหรือว่านครหลวงโปรโมชั่นนะครับคนเดียวกันธนภัทรเสือแก้วครับผู้ที่ขาดบนเวทีสุกนันท์ป้าครับเพียงบุ้งครับคุณพิบูลสุกนันทธรรมอัดฉีดไปอีก 3,000 ครับก็ติดตามนะครับผลงานของนครหลวงโปรโมชั่น28พฤศจิกายนแล้วก็19ธันวาคมครับ2นัดติดต่อกันเรามาดูเคยแพ้น็อกใครมาก่อนนะครับเคยเดินทางมาชกที่เมืองไทยเจอกับภัยผาร่มครับแล้วก็แพ้คะแนนขอบคุณข้อมูลจากมูสยามเสรีดามวยโลกและมูสยามสตาร์8ครับฝาก 5,000 บาทนะครับนะเชิดชัยเอื้อบุญยนันท์แล้วก็เฮียบุ้งคุณวิบูลสุภนันท์จะทำนะครับอีก 3,000 บาทยาดมเจมอีก 3,000 บาทครับครัวคุณสาหร่ายจุดพักลมพักคนอีก 3,000 บาทคุณสมชายปิยะฉัตรโลดระวังครับเตี้ยสั้นกว่าเราคลอสหมัดขว้างนี่ต้องระวังครับป้องกันยากนะครับลักษณะอย่างนี้มาทีโอจากฟิลิปปินส์ที่เป็นแชมป์รุ่น112ปอนด์นะครับรุ่นไฟเวทโดนมาที่เจอมวยซ้ายแต่ดูท่าทางของมาทีโอนั้นเข้าออกคล่องแคล่วมากนะครับนี่ครับเจอขวาชิดเฉียดเข้านำท่านผู้ชมกลับมาที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีครับซึ่งเป็นสถานสารมวยชั่วคราวนะครับจัดศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลกต้านภัยยาเสพติดคู่ป้องกันแชมป์ของนวพลนครหลวงโปรโมชั่นหรือสรุ่งวิสัยซึ่งเป็นแชมเปี้ยน112ปอนด์ของ WBC เอเชียผู้ท้าชิงเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับมาติโอแฮนคิดโคแฮนดิกนะครับนักชกวัย25ปีนะครับจากฟิลิปปินส์นี่มาจากเมืองบาเกียวซิตี้นะครับเกิด14กันยายนปี1988นะครับแล้วก็ชกชนะ13แพ้7นะครับชนะน็อก7ครั้งยังไม่